ู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะเปเ,เริ่มต้นเดือนมีนาคมกันแล้วแน่นอนว่าภาพรวมตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเราเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กระทบต่อทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนะคะอย่างตลาดหุ้นเองค่ะปรับตัวร่วงลงทั้งโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวร่วงลงมากที่สุดเนี่ยในรอบหลายสิบปีนะับตั้งแต่เกิด วิกฤตการเงินเมื่อปี2551เพราะว่าเป็นการที่ดาวโจนส์ปรับตัวลงติดต่อกัน7วันทำการนะคะเมื่อวันสูกก็ปรับลงไปอีก1.39%สิ่งที่พบกับตลาดหุ้นตอนนี้คือนักลงทุนค่ะเทขายหุ้นออกมาจากความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 อาจจะไปฉุดเศรษฐกิจโลกค่ะให้เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งจะส่งผล กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งโลกโดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉพาะดาวโจนส์นะคะปรับตัวร่วงลงถึง12.4% S&P 500ร่วงลง11.5% NASDAQ ค่ะปรับตัวลดลง10.5%ซึ่งดาวโจนส์แล้วก็ NASDAQ ถือว่าดิ่งลงเป็นเปอร์เซ็นต์นนรุนแรงที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2551 ซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าตอนนี้นักลงทุนขายหุ้นแล้วก็ไปเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงแต่ระดับต่ําสุดเป็นประการนะคะในครั้งที่4ในรอบสัปดาห์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ส่งผลให้ทางองค์การอนามัยโลกเพิ่มระดับการเตือนความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด -19 ไปสู่ระดับที่สูงมากนะคะซึ่งแน่นอนว่าสถาน การในสัปดาห์ที่ผ่านมาในบ้านเราเองก็มีหลายส่วนที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศไทยและเราเองก็ได้รับผลกระทบนะคะมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศเองเราก็เผชิญกับหลากหลายภาวะกดดันเป็นที่มาที่ทําให้หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ออกมาตรการเพื่อเป็นการกระตุ้นค่ะทั้งภาพรวมการท่องเที่ยว เี่ยวเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยอย่างล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะเตรียมอัดฉีดมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิด -19 คุณชาญกรเดชวิทักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังบอกว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ถือว่ารุนแรงมากๆแล้วก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกนะคะที่สำคัญคือยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทุกธุรกิจด้าน การท่องเที่ยวตลาดหุ้นทั่วโลกหลายประเทศตอนนี้ก็เร่งหาม,มาตราการในการรับมือสําหรับประเทศไทยค่ะดออรอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเร่งออกมาตราการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตราการช่วยเหลือด้านการเงินและภาษีทั้งที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ที่กําลังจะทยอยออกมาในอนาคตส่วนมาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะแล้วก็มาตราการชิมชอบใช้เฟดใหม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งจะมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเชื่อว่าน่าจะเป็นยาแรงที่จะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะ ในมุมของธนาคารนะคะทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของภาคารัฐเองตอนนี้หลายแบงก์ก็ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารล่าสุดนะคะทางทอสอค่ะก็เตรียมกระตุน้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนะคะโดยทุ่มเงินกว่า1 0,000ืล้านบาทคุณฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะบอกว่าทางธนาคารค่ะเตรียมวงเงิน10,000ืนล้านบาทเพื่อจัดทําเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วก็เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน4เดือนคิดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลดลงเหลือ1%ต่อปีเพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับทออส ผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบตัติก็คือเป็นลูกค้าปัจจุบันของทอสอนะคะที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นไกด์นำเที่ยวพนักงานโรงแรมผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องแสดงหลักฐานให้ทางธนาคารได้ทราบเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นเอกสารได้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ทออ สอทั่วประเทศค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจที่สรุปมาฝากคุณผู้ชมประจำวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆกันต่อเลยค่ะ